ข้อที่7ครับโครงการอบรมเสนอขายเครื่องดูดฝุ่นครับมีตัวแทนเข้าร่วมโครงการ72คนมีการสัมผัสมือซึ่งกันและกันครับก็คือการประชุมนั่นแหละมีการสัมผัสมือกันนะครับข้อนี้มี72คนสัมผัสมือกันเราก็มาดูครับสัมผัสมือกันซึ่งกันและกันแล้วก็ใส่เลยครับเป็นคนทีนี้ไม่ยากแล้วนะคนคูณคนลบ1แล้วก็หารด้วย2หรือใครเขียน36คูณ71ได้เลยเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับถือว่าสุดยอดแล้วเพราะอะไรครับเพราะมันหาร2มันต้องไปตัดที่เป็นเลขคู่แน่นอนบางคนที่เขียน36คูณ71เลยเนี่ยถือว่าเยี่ยมมากนะครับต้องหัดไว้นะฮะอันต่อไปครับคูณเลข6คูณ1ได้6ครับลงท้ายด้วย6ก็มีช้อยแค่ข้อเดียวครับมีข้อเดียวก็ตอบช้อยข้อที่2ฝนฟับเลยนะครับต่อไปถ้าบันสอบอาจจะมีเลขทศนิยมนะเราก็คูณแค่เลข2ตัวท้ายของทศนิยมพออะไรแบบเนี้ยนะครับมันต้องประยุกต์ใช้ได้นะครับเอาวันนี้ให้รู้จักการคูณเหล่านี้ก่อนข้อที่8ครับผู้แทนจำหน่ายเครื่องสำอางมาประชุมโรงงานละ1คนนะครับทุกคนสัมผัสมือกันเอาใหม่แล้วทุกคนสัมผัสมือกันปรากฏว่ามีการสัมผัสมือทั้งสิ้น28ครั้งอยากทราบว่ามีผู้แทนจากโรงงานกี่โรงงานนะครับทุกคนขีดเส้นใต้คำนี้นะครับคำว่าสัมผัสมือกันแล้วโจทย์มันไม่ได้จำนวนคนมาแต่มันดันถามว่ามีผู้แทนทั้งหมดกี่โรงงานทุกคนครับผู้แทนจากโรงงานก็คือโรงงานละ1คนแสดงว่าการถามโรงงานที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองนะการถามโรงงานกับการถามคนอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาช้อยสี่ช้อยที่แทนจำนวนโรงงานก็คือแทนจำนวนคนนั่นแหละนะเห็นไหมฮะคือการแปลความโจทย์นะมันไม่ใช่คนหรอกแต่มันคือโรงงานละหนึ่งก็คือ1คน1โรงงานเข้าใจอย่างงี้เพราะฉะนั้นช้อยสี่ช้อยคือจำนวนคนเราก็เช็คช้อยเลยว่าช้อยข้อไหนคนคูณคนลบ1แล้วหาร2แล้วมันได้28นะครับตอบข้อนั้นแหละแค่นี้เองนะครับเราก็แทนเลยนะฮะช้อยข้อ1ครับ5คน5คูณ4พวกเราอาจารย์บอกพวกเราเลยนะทุกคนไม่ต้องเขียนตามอาจารย์ก็ได้ทุกอันนะทุกคนคิดในใจได้5 4 20หาร2เป็น10อะไรเงี้ยนะครับนะแต่อาจารย์มาติวไงมันจะต้องเขียนชัดเจนนิดนึงมันไม่สามารถย่อได้นะครับทุกคนสามารถคิดได้อยู่แล้วแหละอาจารย์เชื่อนะข้อ2ครับ6นะฮะฮะ6 5 30หาร2 15อะไรเงี้ยนะครับน้องสามารถคิดในใจได้เนาะปัดตอนปฏิบัติจริงมันไม่จำเป็นต้องตามทฤษฎีเป๊ะๆนะครับตัดปุ๊บได้15ไม่เอาเราต้องการ28ครับต่อไปช้อยข้อ3ครับช้อยข้อ3ช้อยข้อ3ครับ7ครับ7คูณ6ครับหารด้วย2ครับ7 3 21ครับซึ่งนี้เห็นท่าไม่ดีแล้วช้อยข้อ1 2 3ไม่ใช่ก็ต้องตอบช้อยข้อที่4ได้เลยครับฝนฟับเลย8 7 5 6ใช่ไหมหาร2ครับ7 4 28จบแหละก็ได้เหมือนกันนะครับนะมาต่อนะครับข้อ10ครับพอทำมาเรื่อยๆสังเกตว่าโจทย์มันก็เริ่มเหมือนเดิมแล้วนะครับอาจารย์แกพยายามจัดโจทย์ให้มันเบื่อหน้าเบื่อทำจนเบื่อครับพอน้องไปเจอโจทย์น้องจะได้แบบอ๋อเฮ้ยเคยทำมาแล้วทำจนเยอะแล้วอะไรแบบนี้นะครับต้องฝึกเยอะๆนะครับคณิตศาสตร์ต้องฝึกเยอะๆจบจากตรงนี้ไปก็ต้องฝึกอีกนะครับข้อที่10ครับในการแข่งขันแสดงดนตรีสากลมีตัวแทนจากทุกทีมเข้าร่วมฟังกติกาทีมละ1คนทุกคนจะต้องสัมผัสมือซึ่งกันและกันเอามาอีกแล้วทุกคนจะต้องสัมผัสมือซึ่งกันและกันปรากฏว่ามีการสัมผัสมือ2926ครับอยากทราบว่ามีตัวแทนทั้งหมดกี่ทีมเอาล่ะครับก็คือกี่ทีมก็คืออะไรครับก็คือกี่ครั้งนั่นเองหลายคนบอกทีมอันนี้ใช่ทีมแบบจับมือ2ฝั่งป่ะไม่ใช่ครับอันนี้คือทีมที่แสดงดนตรีสดดนตรีสากล นะครับเขามีการจับมือซึ่งกันและกันเนี่ย 2,926 ครั้งนะครับมันก็เหมือนใช้สูตรจับมือธรรมดานี่แหละนะครับจับมือธรรมดาเนาะขีดเส้นใต้ตรงไหนจับมือซึ่งกันและกันนี่ใช่ไหมครับเริ่มช้อยข้อ1ครับเป็นคนคูณคนลบ1คือ96นะฮะหารด้วย2ครับตัดเลขเป็น35 2กระโดดตัดนะ35คูณกับ69 9545เอาลงท้ายด้วย5ไม่ได้ไม่เอาต่อไปช้อยข้อ2ครับ77แล้วก็เป็นคนคูณคนลบ1คือ76แล้วก็หารด้วย2ตัวนี้อย่าคิดเลขผิดนะ2กระโดดตัด76ครับเป็น38
แล้วคูณเลขเลย7คูณ8ได้56ข้อนี้ลงท้ายด้วย6แล้วครับลงท้ายด้วย6แล้วก็ตอบช้อยข้อที่2เลยนะครับตอบช้อยข้อ2เลยนะนี่ฝนฟับเลยลองคิดเลขดูนะเราลองคิดเลขดูนะครับหรือถ้าเราเล็งๆแล้วเนี่ยมันจะมีบางข้อที่มันจะลงท้ายด้วย6เหมือนกันนะ3 2 6แล้วหาร2มันจะเหลือ3ไม่ได้แต่พอช้อยข้อ4เนี่ยพอเล็งแล้วเนี่ยช้อยข้อ4อาจจะลงท้ายด้วย6เหมือนกันเป็น94คูณกับ93แล้วหารด้วย2เห็นไหมคูณเลขครับ2ไปตัด94ครับอันนี้ช้อยข้อ4นะเขียนโน้ตตรงนี้ไว้นี่ช้อยข้อ4นะไปตัดนะครับได้47 47ตรงนี้ได้47พึ่งพอเราคูณเนี่ย73 21ก็ไม่ได้ช้อยข้อ4ก็ไม่ได้แสดงว่าข้อนี้เหลือช้อยแค่ข้อ2ข้อเดียวนะครับก็คูณไปนะครับคูณไปใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ